สวัสดีครับเช่นเคยเมนูไม่ง้อน้ำมันนะครับวันนี้จะมาทำข้าวผัดกะเพราใบยี่หร่าพอดีมีข้าวกล้องเหลืออยู่แต่ว่าสีมันอาจจะไม่สวยเนาะก็อยากจะทานข้าวผัดใส่ใบยี่หร่าเนาะก็เลยลุกขึ้นมาทำผมจะทำรสชาติจัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเปิดแก๊สให้ร้อนก่อนแล้วผมก็จะโขกกระเทียมเยอะหน่อยงวดนี้เยอะหน่อยแล้วก็หอมแดงแล้วก็ใส่พริกแห้งแล้วก็กระชายโขกพอหยาบครับพอร้อนแล้วก็ผัดให้มันหอมพอเริ่มหอมแล้วก็ใส่ไก่ลงไปผัดก่อนนะครับผัดเนื้อไก่ให้มันสุกก่อนต้องการเอาปิ่นไปซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนะครับเสร็จแล้วก็จะใส่ข้าวกล้องลงไปผัดนะครับข้าวกล้องผมจะใส่ข้าวไรเดอรี่ลงไปด้วยนะสีก็จะออกน้ำตาลม่วงๆหน่อยแล้วผมก็จะใส่ซอสหอยควายนึ่งลงไปแล้วใส่ซอสปลาเขียวนิดนึงทีนี้ก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันแล้วผมก็จะใส่ใบยี่หร่าลงไปนะครับโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับ You are what you eat นะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ